Rasulullah, you are the only one, the messenger. Oh, oh. And when life gets hard, you know it can get hard sometimes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap. ฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโค้ดต่อตารางครับกับบรรยากาศวันนี้ครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งครับในชีวิตในดุนยานะครับผมอับดุลฮะลีมซามนะครับกลับมาทำหน้าที่พิธีกรเช่นเคยครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้เนื้อหานะครับก็ล้วนแล้วมาจากสื่อสารมวลชนนะครับกลุ่มฮัมดุลิลละห์เองก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวนะครับของคนที่อยู่หลังกล้องนะครับอยู่หลังเรื่องราวนะครับหลังสื่อนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องตรงนี้ครับเป็นบุคคลที่หลายคนนะครับอาจจะรู้จักท่านนะครับในวงการสื่อมุสลิมนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหรือหลายคนอาจจะรู้จักท่านในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานากับข่าวสารนะครับที่อาจจะยังเป็นข้อแคลงใจนะครับหรือเป็นข้อที่อยากจะต้องหาข้อซักถามนะครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับพี่ชายท่านนี้ครับแล้วก็พูดคุยกับท่านเป็นคำถามคำตอบที่แน่นอนว่าพี่น้องทุกคนอยากจะทราบว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นยังไงครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับบก.ของ M Today ครับทักทายพี่น้องหน่อยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณพ่อหลวงจีนะครับอับดุลกอนีน้องสมพรหลวงจีหรือว่าบางอับดุลกอนีครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้รู้จักชื่อบางอับดุลกอนีด้วยนะครับบางครับอยากให้บางแนะนำตัวอีกนิดนึงครับนอกจากว่าชื่อเสียงแล้วเนี่ยนะครับบางเองตอนนี้ทำอะไรอยู่ยังทำเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าเป็นบก.ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะมาซักชีวิตของบางสักหน่อยว่าในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเด็กชายบุญกรณีเนี่ยนะครับจนมาถึงณวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้านเดิมถิ่นเดิมเป็นคนจังหวัดบ้านเดิมบ้านเกิดยิงสุราษฎร์ธานีครับเพราะว่าแต่ว่าช่วงเด็กๆเนี่ยก็มาเรียนหนังสือครับที่นครศรีธรรมราชครับที่บางตงบ้านหน้าทับครับบางเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดเลยพ่อแม่มุสลิมหมดพ่อเป็นคนบ้านนี่เป็นคนนครคนนครคนบ้านเดียวผมด้วยนะฮะก็เชื้อสายนู่นแหละฮะมาจากทิดะบางมาอะไรบ้างนะก็มุสลิมครับกลายูส่วนใหญ่ก็มาจากทางใต้สายมาผมก็มาจากนู่นแหละตังกานูกาลันตันครับแล้วก็คุณพ่อเป็นคนนครครับคุณแม่เป็นคนสุราษฎร์ครับแล้วก็ตอนที่แต่งงานกันเนี่ยตอนนั้นก็คือทั้งครอบครัวคือย้ายไปที่สุราษฎร์ก็มาอยู่บ้านแม่สุราษฎร์อ๋อก็มาบุกเบิกกันแหละครับบุกเบิกที่แถวนั้นก็ทำมาหากินทำมาเกษตรครับก็ใช้ชีวิตที่สุราษฎร์มาโดยตลอดก็อยู่ตอนเด็กๆก็ไปเรียนนครครับเรียนที่นครศรีธรรมราชอ๋อฮ่าครับครับแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยมาทำจบเนี่ยมาจบที่ไหนมายังไงมาตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่รามคำแหงครับเราเรียนที่รามคำแหงก็มีเหตุการณ์ที่พบชุมนุมใหญ่พฤษภาธมินทร์เราก็ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนักกิจกรรมด้วยอะไรด้วยนะก็ร่วมชุมนุมครับตั้งแต่ตอนนั้นเรียนด้านสื่อสารเรียนด้านภาษาอยู่เรียนสื่อสารมวลชนตอนนั้นแล้วเรียนที่รามคำแหงครับก็เลยตอนนั้นมันมีประเด็นเรื่องของการปิดกั้นสื่ออะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะมาเป็นนักข่าวก็เลยแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ที่เนชั่นประผ่านที่อยู่ที่รามสองมาเรียนรามหนึ่งก็ปรับอยู่รามสองไม่ได้ย้ายมารามหนึ่งก็ผ่านเนชั่นทุกวันก็มาขอเขาฝึกงานฝึกงานเสร็จก็รับทำงานก็เป็นนักข่าวมาตั้งแต่เริ่มนั้นเลยจบได้ยังฮะตอนนั้นยังไม่จบวะแล้วก็ฝึกงานที่เนชั่นทำงานแต่ยังไม่จบอ๋อครับเป็นนักข่าวสายไหนฮะบังครับสายการเมืองฮะวิ่งลอกทำเนียบครับนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยครับแต่ถือกล้องเองเขียนข่าวเองตอนนั้นยังอยู่ทำวิทยุอยู่ครับวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยตอนนั้นทีวียังไม่ค่อยบูมครับครับช่วงนั้นเป็นช่วงของยุคของกระแสของหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องข่าวสารต่างๆวิทยุยังวิทยุกำลังเริ่มต้นขึ้นแรงแล้วเป็นใช่ทั้งนั้นเป็นสื่อแรกสื่อแรกเลยแหละที่รายงานสดต้นข่าวต้นชั่วโมงตอนนั้นประกอบด้วยไม่มีข่าวบางที่รายงานสดจากพื้นที่อะไรนี้ก็เป็นคนแรกบางอยู่เนชั่นมาประมาณสักหลายปีหลายปีแล้วก็ย้ายไปนู่นไปนี่มาจนสุดท้ายได้ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรต่อบ้างไหมครับหลังนั้นก็มาจัดวิทยุบ้างมาทำรายการทีวีช่วงนั้นไอทีวีดาวเทียมมาเริ่มเกิดใหม่ๆ
ครับเขาเกิดแล้วตอนนั้นประมาณสักเกิดเพิ่ง10ปี10กว่าปีที่แล้วหลายปี4 8 4 9 50อะไรเงี้ยครับครับตอนนั้นก็จัดรายการที่ช่องสุวรรณภูมิช่องตอนนั้นยังอยู่นิววันส์ครับอยู่กับค่ายผู้จัดการนิวเคลื่อนไหวครับมาจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นคนออกหน้าออกหน้าสื่อเองไหมฮะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เองด้วยก็ยังเป็นสายของรายการเกี่ยวกับการเมืองการเมืองเหมือนเดิมครับครับแล้วก็ชีวิตก็ตอนนี้จากเป็นเด็กฝึกงานเนชั่นแล้วก็มาทำงานเป็นอยู่หน้าจอทีวีแล้วนักข่าวต้องวิ่งข่าววิ่งข่าววิ่งข่าวเป็นสิบปีแหละวิ่งข่าวรายงานข่าวทำข่าวเขียนข่าววิทยุหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆก็ย้ายมาอยู่นู่นบ้างอยู่นี่บ้างแต่พื้นฐานเราก็ถือว่าข่าวเป็นหลักแสดงว่าความเชี่ยวชาญหรือความช่ำชองของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของข่าวเป็นหลักครับเพราะยุคโอ้ยนักการเมืองสภานี่รู้จักหมดเลยชื่อมารู้อยู่จังหวัดไหนก็แรกๆกันครับ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 หลังก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามอะไรมากมายแต่ก็รู้อะว่าอยู่เครือข่ายไหนสายไหนพรรคไหนเนี่ยครับจะรู้หมดอะครับครับตอนนั้นก็ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ทำให้เราเชี่ยวชาญแล้วเรื่องของงานข่าวจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบางเองก็รักงานข่าวด้วยทำจนเข้าในสายเลือดเพราะว่าโตมาก็ทำงานข่าวแต่แรกเลยครับครับจนงานข่าวตื่นมาก็ข่าวทุกวันนี้ยังไปงั้นไหมชีวิตประจำวันอยู่กับข่าวอ่ะมาแล้วฟังข่าวดูข่าวอ่านข่าวทุกวันก็อยู่กับข่าวเพื่อเป็นชีวิตจะไปเปิดวิทยุฟังเพลงทีมดูแปลกๆไม่ค่อยจะมีแล้วฟังแต่ข่าวเนี่ยไอ้คนที่นั่งรับบริการคนนั้นก็มาอ่านแต่ข่าวเราชินอย่างนั้นอ่ะครับคนอื่นก็อาจจะดูเครียดแต่เรามันก็ฟังครับเวลานักข่าวผมเคยมีเพื่อนนักข่าวเนี่ยเวลาเขาดูข่าวเนี่ยเขาจะเปิดดูเนี่ยทุกช่องเลยงานทุกช่องดูประเด็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีทุกหัวเลยใช่วันนี้เขาทิชชู่มีอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างน่าสนใจสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวเจอกันบนแผงนักข่าวเขาจะสัมภาษณ์ด้วยกันนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยเขาก็ไปซอกแซกครับไปหามุมหาประเด็นใหม่ๆพอพลาดหรือว่าปั๊บก่อนนี่ตกสื่อมีไม่เยอะใช่ไหมครับฉบับที่มันแข่งๆกันตกชักฉบับนี่โอ้โหไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยจะโดนเล่นแล้วการเป็นนักข่าวสายการเมืองนี่ยากนะครับหมายถึงว่าเราต้องอยู่กับพอคำว่าการเมืองมันดูยากนะมันดูยากเราต้องพาดหัวข่าวที่เป็นหัวข่าวที่แบบค่อนข้างจะร้อนแรงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยากไหมครับเคยมีอะไรที่อย่างที่บอกว่าเราอยู่กับข่าวมาจนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้คนนอกอาจจะมองว่ามันยากแต่ว่าเราอยู่กับข่าวอยู่กับมันทุกวันเป็นเรื่องปกติยากง่ายไม่ทราบแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เราผ่านมันเป็นสายเลือดไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เราเติมมาแล้วก็เห็นข่าวนั่งดูไอ้หัวนี่คมหัวนี่ไม่คมอะไรเงี้ยอ๋อคมยังไงฮะคมไม่คมหมายถึงว่าข้อความข้อความหัวข่าวนะอันนี้มันพลาดปุ้งเนี่ยคนมันเก็ตเลยคำเดียวสองคำเนี่ยครับหนังสือพิมพ์หัวมันสำคัญครับสองคำนี่ต้องปุ้งเลยอ๋อใช่คือมันตัดสินใจวินาทีนั้นว่าเราจะหยิบฉบับไหนขึ้นมาเนี่ยก็คือหัวข่าวเลยคมหรือไม่คมบางคมมีหน้าเลยมีคมชั้นลึกแล้วทีนี้ข่าวตื้นมันก็คมกว่าชื่อข่าวตื้นมันก็คมครับนี่เป็นภาษาของนักข่าวนะข่าวคมข่าวตื้นต่างๆนะฮะก็เห็นเคยดูเจาะข่าวตื้นอ๋อเคยเห็นเขาก็ลึกนะลึกเขาก็ตื้นก็ได้กระแหน่นิดนึงเรื่องตื้นๆก็น่าสนใจได้เช่นเดียวกันก็จากนักข่าวก็มาอยู่ข้างในครับมาดีไลท์ข่าวมาเป็นหัวหน้าข่าวบริหารงานข่าวครับครับก็จะต่างกันนิดนึงครับตัวหัวหน้าข่าวแล้วก็เช้ามาก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็ดูประเด็นเราบอกข่าวนี้ไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่มีประเด็นนี่ครับตามหนังสือแต่ละฉบับมันจะมีประเด็นที่จะตามสื่อแต่ละสื่อมันจะมีประเด็นที่เขาจะตามนี่ครับต่างกันนอกจากเป็นหลักก็เหมือนกันครับทีนี้จากสื่อทั่วไปใช่ไหมสื่อฟรีทั่วไปชื่อเนชั่นทีวีดาวเทียมซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคแรกๆที่มุสลิมเรายังไม่ได้เข้ามาด้วยซ้ำนะครับบางก็ได้เข้ามาแล้วทีนี้
มาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรถึงได้มาทำสื่อของมุสลิมครับก็ตอนหลังผมก็เมื่อก่อนเราก็อยู่ห่างๆใช่ไหมครับทำงานแล้วกลับบ้านไม่ได้สนิทสัมพันธ์อะไรกับมุสลิมมากมายนักครับหลังก็มาอยู่ในแวดวงก็มีพวกคนรู้จักเอ้ยมันทำสื่อมุสลิมดิเราก็อยากทำนะเพราะว่าเอ้ยมุสลิมเราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วมีปัญหามากมายต้องโดนการทำโดนอะไรมากมายเราก็ต้องการเป็นปากเป็นเสียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะว่าสำนึกรักบ้านเกิดอย่างนั้นได้ไหมฮะคือเราก็อยากจะทำอะไรให้กับสังคมครับสังคมมีปัญหาเราก็อยากจะเรียกร้องให้สังคมให้ด้วยให้มีนะให้เรามีสิทธิ์มีอะไรที่เท่าเทียมกับสังคมอื่นครับไม่ถูกกระทำไม่ถูกอาจทำอะไรอย่างเงี้ยภาคใต้เราก็ปัญหามันก็มาครับมากมายครับยุคนั้นนี่สามจังหวัดมีเหตุการณ์ยังฮะก็ยังไม่มีเท่าไหร่ยังไม่มีเท่าไหร่กลุ่มก็กลุ่มผู้กลุ่มอยู่แต่ไม่แรงขนาดนี้ครับครับที่กำลังพูดเนี่ยสื่อที่ว่านี่คือ M Today ป่ะฮะเริ่มที่ M Today แสดงว่าบางไม่ใช่เป็นคนก่อตั้ง M Today ตั้งแต่แรกก็ร่วมอะไรคุยกันแหละคุยกันเพราะตอนนั้นหมายถึงว่าจะมาทำเนี่ยคือยังไม่มี M Today ยังไม่มีชวนมาทำกันยอมมาทำแล้วตั้งแต่ชื่อเองครับแล้วทราบว่าทำไปทำมาแล้วมันยังไงต่อนะครับบางก็เริ่มปั๊บเนี่ยคือสื่อมุสลิมเป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่มีทุนไม่มีอะไรมากมายก็พอมาเริ่มทำคนก็มีงานประจำครับส่วนใหญ่ก็แล้วก็ไปอยู่งานประจำหมดแล้วก็อยู่เมื่อเริ่มทำอยู่แล้วเราก็ต้องดันต่อก็เลยดันจนมาจนถึงทุกวันนี้นะจนถึงทุกวันนี้ครับการทำสื่อมุสลิมกับสื่อที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยความยากง่ายมันมีความแตกต่างกันไหมครับบังมันก็ยากง่ายมันต่างกันหน่อยครับยิ่งสื่อมุสลิมจะมีจุดอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟอยู่เยอะเพราะว่าอยากเรียนว่าเราต้องการมาเพื่อเรียกร้องให้กับพี่น้องมุสลิมแต่ว่ามันก็มีประเด็นให้เราทำครับอยู่ตรงนี้อยู่บ้างครับหลังๆก็มันก็เป็นประเด็นที่ไม่ฮอตบ้างไม่แรงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ว่าเรามันมีประเด็นอื่นที่มุสลิมกระทำต่อมุสลิมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นอีกเรื่องเนี่ยคือถ้าเรียกร้องมุสลิมเนี่ยคนมุสลิมก็ปรบมือให้ก็เฮแต่พอเป็นมุสลิมกับมุสลิมที่มีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยมันกลายเป็นสองขั้วละเนี่ยมันกลายเป็นสองปัญหาถ้าสื่อเราแตกฝั่งไหนก็อีกฝั่งนึงก็ต้องไม่พอใจก็ต้องมีปัญหาคือมุสลิมจะไม่ค่อยชินกับหรือเขาอยู่ปกติเขาไม่ค่อยชินกับความเป็นข่าวความเป็นข่าวจะเป็นเรื่องใหญ่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยชินแต่ว่าถ้านักการเมืองเราเจอเขาทุกวันเจอสสเขาไม่อยากเป็นข่าวอยู่แล้วครับแต่ว่าพอสังคมบางคนสังคมมุสลิมก็สังคมไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวอะไรกันเท่าไหร่เมื่อก่อนหน้านี้นะพอเมื่อหมด10 ปีที่แล้วนี่ยิ่งลำบากอยู่พอสมควรครับก็เลยเป็นประเด็นว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาดูมุสลิมนั่งทะเลาะกันเองนั่งทำอะไรกันเองก็กลายเป็นประเด็นนี้แล้วครับตกลงเราเดินมาถูกมาเพื่อจะเรียกร้องให้สังคมกลายเราก็ต้องมาเรียกร้องให้คนบางคนที่เขาถูกกระทำจากมุสลิมจากการอะไรอย่างเงี้ยนะครับข่าวที่ถ้าย้อนกลับไป M Today เนี่ยมาทำให้มุสลิมอย่างเนี่ยก็คือตั้งใจมาเรียกร้องสิทธิพี่น้องมุสลิมตอนนั้นเราคิดไม่ถึงหรอกว่ามันจะต้องมาวันนึงเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการที่มุสลิมด้วยกันมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันมุสลิมเองก็มีองค์กรที่บริหารดูแลมุสลิมด้วยกันมีกรรมการจังหวัดมีกรรมการกลางมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งองค์กรนี้ถ้าเหมือนกับว่าถ้าเป็นองค์กรบริหารเหมือนรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นสื่อเราก็ต้องตรวจสอบคือบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ๆเราก็จะไปตรวจสอบแล้วจะมีคนมาหาเราแล้วบอกว่าช่วยดูเรื่องนี้หน่อยมันมีประเด็นถูกไม่ถูกยังไงแรงข่าวถ้าเป็นข่าวสารมุสลิมที่เรียกว่าเรียงปร้างที่สุดของ M Today จะด้วยข่าวไหนก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นช่วงไหนหรือข่าวไหนที่ทำให้ทุกคนหันมามอง M Today อย่างจับตาเลยครับจริงๆมันก็แหลมๆมาแต่แรกๆหลายเรื่องหลายราวมันก็กระแสมันก็ผ่านมาเรื่อยๆครับแต่กรรมการกลางทีนึงแต่กรรมการกลางก็เป็นประเด็นใหญ่ทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายประเด็นอย่างล่าสุดปีที่แล้วนี่เรื่องของฮัช
เรื่องของฮัทเรื่องของฮัทเพราะว่าปีแรกได้มีโอกาสไปประกอบวิธีฮัทที่นู่นไปเห็นกระบวนการอะไรต่างๆของการทำฮัทก็เริ่มจากที่เราศึกษาเรื่องการทำฮัทแล้วก็ยังมีการแก้ไขกฎหมายอะไรอยู่ก็เรียนรู้กันแล้วพอไปฮัทนี่ก็มีข้อมูลก็นำมาเขียนอยู่นู่นก็เขียนมาในคลิปส่งมาเหมือนกันช่วงก่อนที่จะเข้าฮัทช่วงอยู่มาในอยู่มักกะนี่นะก็เขียนมาลงเป็นไงบ้างครับกลายเป็นประเด็นโอ้โหฮอตทิชชู่เลยร้อนเลยคือแซกเขาเหม็นกันหน้าทั้งประเทศอะถึงกันแซกกี่ทั้งประเทศเลยเพราะมันเป็นรายได้ของเขาเพราะมันเป็นอะไรนะอะไรอย่างที่เราอยู่กันมานานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หมักหมมกันมานานคือมันเป็นเครือข่ายที่เขาใหญ่โตมากไม่ใช่แซกอย่างเดียวแต่ว่าทุกครูทุกระดับก็จะอยู่ในวงการฮัทเกือบทั้งนั้นเลยเจอเหตุการณ์นี้มันใหญ่มากเจอการที่มันเติมมากก็แล้วก็ชินอ่ะหมายถึงว่าแรงปะทะคือเราผ่านเวทีมาแล้วผ่านงานข่าวผ่านอะไรมาเยอะกันเลยมันก็ชินแบบกับแรงปะทะแรงต่อต้านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีที่มันก็มีการปรับเปลี่ยนในด้านกฎหมายจะในแง่กฎหมายจะยังไม่เต็มร้อยใช่ไหมแต่มันเกิดฟีดแบ็กการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลามันน้อยเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนหน่วยงานแต่ว่าเขาก็บอกว่าปีหน้าให้รอดูก็จะปรับเปลี่ยนอะไรให้ดูแต่ปีนี้ก็ต้องทำแต่ว่าส่วนผู้ประกอบการเองจากเดิมเนี่ยผู้ก่อนผมไปฮัทเนี่ยจะขึ้นเครื่องแล้วผมยังไม่รู้เลยผมจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างแต่หลังๆดูเหมือนว่าปีนี้ก็จะมีกำหนดการมีดันดาวมาให้มีว่าจะไปทำที่ไหนอย่างไรมันเหมือนคือการไปฮัทมันก็เหมือนเลยโปรแกรมท่องเที่ยวครับไม่ใช่เราไปท่องเที่ยวนะเพียงแต่ว่าแผนมันควรจะเป็นอย่างนั้นคือวันแรกไปไหนจะไม่ใช่วันแรกแต่สิบวันแรกเราอยู่อาทิตย์หน้าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปมักกะต้องทำอะไรต้องอะไรมันต้องมีรายละเอียดตรงนี้คือผมจ่ายเงินไปแค่นี้ผมได้แค่นี้จ่ายแค่นี้ได้แค่นี้มันต้องมีข้อตกลงอ่ะมีข้อตกลงว่าคุณไปทำก็โดยเครือข่ายมันใหญ่ก็เลยในมันแต่ว่าก็ดีได้สังคมได้ประโยชน์แล้วก็หลายรายก็มีการปรับลดอาจจะไม่เยอะมากครับราคาลงมาครับ20,000ก็ถือว่าคือน้องเราได้ประโยชน์คือข่าวสารที่เรากระจายไปมันได้ประโยชน์มันเกิดฟีดแบ็กขึ้นมาทันทีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทำใจนานนะบางกว่าจะตัดสินใจเอาข่าวนี้เป็นข่าวของแต่ละข่าวของเราอ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าออกข่าวนี้ไปเนี่ยแรงกระเพื่อมของสังคมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยบางใช้วิธีการยังไงในการตัดสินใจว่าโอเคข่าวนี้แหละก็บางข่าวเราก็นั่งดูเล่นไปมันก็โดนอีกแต่ว่าโดยภารกิจเราทำเพื่อสังคมครับก็จะเกิดแล้วก็เกิดคืออะไรจะเกิดมันก็เกิดครับก็ตัดสินใจไปอย่างนั้นแหละครับแล้วถ้ามันเป็นผลดีต่อสังคมเราก็ไม่ได้อะไรหรอกจากการทำงานได้แต่ก้อนอิฐแต่ว่าสังคมได้โอเคครับครับครับซึ่งเมื่อปีล่าสุดในทางมุสลิมไทยโพสต์ก็ให้อินทูเดย์เป็นสำนักข่าวที่รางวัลอะไรนะฮะก็เหมือนยกไปเป็นสำนักข่าวที่ฮอตที่สุดอะไรประมาณที่กล้าแตะในเรื่องต่างๆนะครับทำมีแล้วฮะทีนี้เรื่องราววันนี้เนี่ยมันเดินทางมาเนี่ยมันมีประเด็นที่เราไปจับประเด็นมาและอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นประเด็นสังคมที่พี่น้องที่ติดตามมาเนี่ยเขาก็พอจะได้ข่าวอะไรมาบ้างซึ่งวันนี้น่าจะเป็นที่เราจะคุยนี้ด้วยเพราะอยากถามตรงๆนิดนึงนะครับก็คือว่าเรื่องราวที่กระแสสังคมมองว่าเอาจอบไปทีละเรื่องก่อนแล้วกันทีละประเด็นก่อนแล้วกันเขามองว่าตัวบางสมพรเนี่ยใช้คำว่าเป็นเชียร์คือก็จะมีต่อท้ายด้วยว่าคือความเข้าใจของมุสลิมบ้านเราเนี่ยครับชีอะห์ปั๊บเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ชีอะห์เป็นกาเฟสไม่ใช่มุสลิมก็เลยทำให้เกิดกระแสไม่พอใจกระแสอันตรายเลยนู่นนั่นแล้วก็ที่การวิจารณ์กันแต่ก็อย่างที่บอกผมก็อยู่สุราษฎร์ใช่ไหมแล้วเราเรียนฟาดูอินเวลาเราปฏิญาณตนเราก็
อัชรันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ครับแค่นี้ครับไม่มีเกินไปกว่านี้ไม่มีขาดไปกว่านี้เป็นเคียร์มั้ยอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นซุนนีปกตินะครับครับคือนักเตะเราไม่รู้มัซฮับอะไรไม่รู้หรอกแล้วก็เรียนมาทำตามที่เราเรียนมาครับก็อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนหรือเมื่อก่อนเขาก็เป็นซุนนีนะครับที่เขาเข้าไปก็มาก็เป็นชีอะห์ไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็อาจจะพูดคุยเจอหน้าเจอตากันครับหรือบางทีเราก็ไปเขียนแต่คนนู้นแต่คนนี้คือสังคมเราไม่รู้เราพอเขียนไปก็จะเอามาในชีอะห์แล้วกลายแล้วไอ้จะเขียนแล้วก็ตามเลยคืออากีดะห์ชีอะห์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่มีก้อนหินในกระเป๋านะไม่รู้เรื่องไม่เคยมีสายสัมพันธ์อะไรกับเขาแต่มาอย่างไรอะไรครับถ้าไม่เคยไปผมก็งงเลยมันอยากแต่ผมไม่เคยนำเสนออากีดะห์ชีอะห์ในหนังสือของผมในเว็บไซต์ในอะไรของผมไม่เคยเรื่องไม่เคยไปเกี่ยวกับชีอะห์ที่ร้านเองเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยไปแตะเลยซ้ำไปไม่เคยเขียนถึงเลยซ้ำไปมาหลังๆแล้วเพิ่งเริ่มอะไรบ้างเลยแล้วที่มันเริ่มบางได้ยินดังขึ้นเรื่อยๆว่าบางเป็นชีอะห์เนี่ยน่าจะมาจากประเด็นไหนบางพอจะนึกออกไหมมาจากสื่อพวกเราด้วยกันนี่แหละค่ะคนอาจจะเป็นสายโน้นสายนี่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นไอ้ตรงนี้ไม่ถูกต้องเราก็เขียนแตะเขาไปนิดนึงฟีดแบ็กมันก็จะแรงอะไรเงี้ยครับ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 ไม่ได้เป็นชีอะห์ยืนยันอีกครั้งนึงก็นั่นแหละครับชัดเจนแล้วบูชาแล้วบูชาไปฟังแล้วบูชาแล้วบูชาไปฟังแล้วถ้าไม่ใช่ชีอะห์แล้วเขามีบอกว่าทุนของ M Today เนี่ยได้มาจากชีอะห์ด้วยอันนี้บอกว่าอันนี้มันมีความเป็นยังไงบ้างครับจริงไม่จริงผมไม่เคยได้เลยไปดูเงินข้าวออกก็ได้ในบัญชีผมเนี่ยบางเดือนนี่ค่าน้ำมันรถที่มีเป็นที่ M Today แรกๆทำเนี่ยคือเมื่อก่อนผมก็ทำงานประจำใช่ไหมจากรายการวิทยุบ้างทีวีบ้างก็เอามาปนเนี่ยตอนแรกก็เป็นมีใครวิ่งหาทุนหาอะไรทั้งนั้นถ้าอยู่อย่างนี้มาเนี่ยตอนหลังก็มีสปอนเซอร์ประจำก็เป็นคนที่เคยช่วยเหลือดูแลก็ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นสายไหนด้วยซ้ำไปก็ช่วยเหลือดูแลก็พอเป็นค่าพิมพ์ค่าโน่นค่านี่นะก็ไม่ได้มากมาอะไรก็อยู่ได้อย่างนั้นแหละที่เราหางานอยู่ได้เพราะงานอื่นหลักมันได้อยู่แล้วเองครับครับไม่ได้โปรชีอะไม่ได้เชียร์เป็นพิเศษไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เชียร์ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยคือชีอะเนี่ยผมเคยเข้าไปมัสยิดชีอะแรกๆเนี่ยผมงงเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นมัสยิดชีอะแล้วเข้าไปไปถึงแล้วเราอ่านนั้นละหมาดเสร็จแล้วจะไปแก้บวชแล้วก็นั่งอยู่ฝั่งทนนะครับสำหรับผมรู้จักชีอะเลยนะไอ้ทำไมมันมืดแล้วก็ยังไม่แก้คือเอาก็แก่ทุกคนรู้อย่างเขาแก่ที่หลังอย่างนี้อะไรเงี้ยครับไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกแต่ตอนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรเขาหรอกว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่ารู้แต่บางทีถามว่าเป็นไงวะอีกก็บอกว่านี่ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยที่เราเห็นว่าบางเรื่องบางราวที่เขามีคนพูดถึงชีอะห์บ้างแล้วมันจะมีอยู่กับไอ้นี่ถามเพื่อนแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับกลายเป็นเราโปรชีอะห์พูดกันในวงพูดในอะไรกันบ้างเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับสรุปชัดเจนอีกครั้งนึงตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ชีอะห์แล้วก็ไม่ได้โปรชีอะห์ไม่มีทุนชีอะห์ที่เข้ามาซัพพอร์ตไม่มีฮะยืนยันเคยมีครั้งนึงเขาเชิญไปลาก็ไปดูไปจำข่าวปกติครับกลับมาก็ไม่ได้มีพ็อกเก็ตมันนี่ครับคุณได้ค่าอยู่นู้นเขาก็มีค่าถามอาจารย์นี่ได้ครับอาจารย์อนัทคนเอกคนโทครับศาสตราจารย์ดร.พลโทวิรุณผลสมชายไปด้วยกันอาจารย์ชลิปลูกชายอาจารย์มารวาไปด้วยกันกินนอนอยู่ห้องเดียวกันเขารู้ใครเป็นอะไรไม่มีหรอกฮะจะไปพ็อกเก็ตมันนี่กลับมาค่ารถค่าอะไรกลับบ้านต้องฟักกันเองก็ทำไปทั้งขาปกติก็ไม่เห็นกระเป๋าเขียนนึงเขาก็ปกติซาอุก็ไปที่ไหนก็ไปครับก็เชิญไปก็ไปแล้วจะเป็นชีอะห์นี่ก็ไปสัมผัสไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มุสลิมก็เข้าในฮารอมไม่ได้โอเคครับก็เรียกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่นะครับน่าจะเห็นเนื้อหาเรื่องราวต่างๆก็ไปพร้อมๆกับผมด้วยก็ฝากคนที่พูดถึงเขียนถึงครับให้รู้ความจริงรู้ประเด็นนิดหนึ่งครับผมว่าจะโกรธไม่ได้อะไรหรอกครับบางที
ขาไม่รู้อ่ะเราก็สงสารเขาว่าเขาเขียนเขาไม่รู้ครับมันไม่ได้โกรธแล้วมันเป็นความนะถ้าเกิดสิ่งที่เขาเชื่อแล้วมันไม่ใช่ด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาอันตรายด้วยเขาเองก็สงสารเขาว่าเขาก็ต้องรับสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาทำไปแต่บางคนเราสลามเนี่ยเขาไม่รับสลามเนี่ยเคยเจออย่างนี้ด้วยครับมีนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะเพราะมุสลิมส่วนใหญ่อะบางคนใหญ่ๆโตๆแบบอาจจะเคยถกเถียงกันโดยอะไรกันเนี่ยไปเจอกันเนี่ยให้สลามกันสลามกันก็ที่ก็กอดกันครับบางคนที่เคยอะไรกันมาเนี่ยครับแต่มีแบบว่าที่สลามแล้วพี่น้องไม่รับด้วยเนาะมีสักคนเจ็บคนเจ็บปวดก็สงสารเขาให้เขาจะได้ถูกต้องครับว่าเราไม่ได้มีอะไรเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราอยู่เฉยมีคนว่าอะไรมาครับนะครับพี่น้องครับก็จะฝากแล้วจุดให้มาดูไว้ถามก็ได้ผมคนเปิดอยู่แล้วถ้ามีอะไรเนี่ยสามารถที่จะยกหูโทรคุยกันได้เพราะว่าเราเองก็คนเป็นสื่อในวงการเหมือนกันเจอกันได้ที่บอกแล้วเขาไม่เชื่อฮะบอกแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าตะกี้ยะอำพรางแล้วนะครับพี่น้องครับก็นะครับเป็นวันนี้เป็นเนื้อหาของคนหน้าสื่อนะครับที่พี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะได้ติดตามข่าวสารของทาง M2Day นะครับเนื้อหาต่างๆมากมายในการทำข่าวคราวเกี่ยวกับสื่อมุสลิมนะครับบางครั้งนะครับเป็นเรื่องยากจริงๆครับในการที่จะชี้แนะในบางเรื่องบางราวซึ่งแน่นอนนะครับทำข่าวเหมือนคนเป็นหมอนะครับทำแผลมันก็ต้องเจ็บนะครับซึ่งในชาลอตครับก็นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นของคนหลังกล้องนะครับคนที่ไม่ได้ออกหน้ากล้องวันนี้ฟังสมพรหลวงจีนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยพี่น้องนะครับและเชื่อว่าพี่น้องที่เคยรู้จักท่านยังคลางแคลงใจท่านนะครับเทปนี้ที่ออกไปน่าจะทำให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจพี่น้องของท่านได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะฮะและการเชื่อนะครับโดยที่ไม่ได้ถามไทยนะครับไม่ได้สอบถามค้นหาเชื่ออย่างสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายจริงครับเพราะว่าพี่น้องกำลังหุบผมคนนึงว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นกาเฟรเพราะนั้นเมื่อเขาไม่ใช่เขาเป็นมุสลิมมันก็จะกลับมาหาตัวพี่น้องเองซึ่งวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางโปรแกรมเนียร์ลอร์ดนะครับแล้วก็ทางบังนะครับสุนทรจินนะครับที่มาพูดคุยกับเราตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความเข้าใจต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือสื่อมุสลิมอีกหนึ่งสื่อนะครับที่เนี่ยตั้งใจว่าจะมาทำงานเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้องนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรสามารถที่จะติดต่อไปทางบังได้โดยตรงแนะนำได้โดยตรงพร้อมเปิดเพราะว่าเราเจออะไรมาเยอะๆแล้วคือถ้าเราเสนออะไรไม่ถูกต้องมีคนทุ่งติงมาก็ปรับให้ตลอดเคยบอกอุ้ยเราถูกต้องทุกอย่างมีผมเสนอให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เราไม่เขียนให้คือเขียนถึงทุกฝ่ายใครส่งข่าวมาใครให้ข่าวมาเราพร้อมที่จะเผยแพร่กันไปผมสอบถามเป็นความรู้เลยครับข่าวแต่ละข่าวที่เราได้มาเนี่ยเราจะมีหน่วยข่าวกรองขนาดไหนครับบางทีว่าบางอันเนี่ยมันจะต้องเพราะบางคนบอกว่าข่าวมันต้องเร็วมันจริงป่ะฮะข่าวเร็วส่งมาปั๊บก็มีการดีเช็คระดับหนึ่งคนส่งมานี่ว่าแต่มันถูกต้องที่ไหนเชื่อถือได้ไหมครับมีไหมครับที่เราส่งข่าวไปแล้วมันมีการผิดพลาดก็มีอยู่บ้างครับแต่ว่าเราก็แก้ไขโดยทันทีครับแต่ว่าก็มันเนี่ยความเร็วความอะไรมันก็ธรรมดานะครับที่เราต้องแข่งด้วยครับอะไรเงี้ยครับหลังๆก็คือในโซเชียลในอะไรนะมันจะมีความผิดพลาดอยู่เยอะนี่หลังนี่ก็เลยไม่ถ้าไม่มีที่มาที่ไปเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวครับสุดท้ายนี้ให้กระซิบเล็กๆแล้วกันว่ามีข่าวอะไรในสังคมมุสลิมที่กำลังจะเป็นฮอตทิชชู่อีกไหมครับช่วงนี้ติดตาม M2Day ทั้งเว็บไซต์ M2Day ทั้งเพจ M2Day ครับครับมีได้ฮะนำเสนอตลอดนะครับให้พี่น้องรับชมกันครับครับนะครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อบางสมพรนะครับหรือบางอับดุลกอนีนะครับอับดุลกอนีได้โดยตรงนะฮะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยสักถามกันแต่ตั้งความว่าใจนิดหนึ่งว่าเราเป็นสื่อกลางครับคือบางคนเข้าใจว่าเราเสนอเรื่องราวของใครแล้วเราจะต้องเป็นคนนั้นไม่ใช่นะครับแต่บางทีคนเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้เป็นอันนี้ไปแล้วเพราะว่าเสนอเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เราเป็นแดงไปแล้วเราสื่อมันอยู่ตรงกลางเป็นแดงไปเป็นเหลืองฝั่งนี้ส่งข่าวมาแล้วก็นำเสนอเราเห็นว่ามันโอเคฝั่งนี้ที่ทุกฝั่งเราเสนอหมดเราไม่ได้บอกว่าแต่ว่าคนไม่เข้าใจครับที่ว่าเหลือฝั่งนี้คือข่าวดื่นเนี่ยเหมือนว่าคนไทยพูดมาถามว่าเจอได้ข่าวมุสลิมพุทธมีเราก็อ่ะ
เอาข่าวให้ดูครับเพิ่งเห็นเสนอครบทุกด้านครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับมาอยู่คุณท้าแล้วกันไหนๆคุยเรื่องชีอะแล้วชีอะกับบังเนี่ยบังถ้าให้นิยามคำว่าชีอะที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างถือว่าเราจะเป็นคนเราฝังกับเราหรือมันรู้สึกไงกับคำว่าชีอะบ้างครับก็เหมือนเราสมัยคือผมคนต่างจังหวัดที่มันไม่ได้อยู่ในสังคมมุสลิมแล้วก็มีเพื่อนไทยพุทธก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นคนที่คบหากันครับนะครับแต่อิกิดะเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่เราก็ถึงเวลาเราก็ทำของเราครับแต่ละหมาดจะบวชจะอะไรแล้วก็ทำของเราเขาจะทำอะไรเราก็ไม่รู้ครับก็เป็นเรื่องของเขาทุกฝ่ายเราอยู่ในสังคมแล้วคบหากันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายไหนก็ตามครับไม่ได้ว่าเจอหน้ากันท้ายทุกคนนะครับครับครับโอเคนะครับก็ครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้เนื้อหากันอย่างเต็มๆนะฮะแล้วก็ได้ผมน่าจะตั้งคำถามแทนใจพี่น้องได้หลายคำถามนะฮะอาจจะไม่ครบทุกคำถามก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญในประเด็นที่กำลังพูดคุยคือการที่เรานะครับอยากจะได้คำตอบนะครับดังนั้นบางอย่างเราต้องไปศึกษาต้องไปหาและต้องไปสอบถามต้องไปอย่าฟังความข้างเดียวนะฮะและวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นความอีกข้างหนึ่งที่ได้พูดให้กับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมได้ฟังว่าคุณบังสมพรหลวงจีหรือคุณบุญกรณีนะครับได้มีความคิดความเชื่อแบบไหนนะฮะแล้วก็การทำงานของท่านทำงานแบบไหนความยากง่ายเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะมีอะไรต่อไปต่างๆก็ท่านยินดีที่จะรับฟังในเหตุผลต่างๆครับวันนี้นะครับรายการชีวิตดุนยาครับเป็นรายการชีวิตที่เรียกว่าเป็นการพูดคุยกับพี่น้องสื่อนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญและผมเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับน่าจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับที่มีความเข้าใจในตัวพี่น้องที่คลาดเคลื่อนนะฮะน่าจะสบายใจกันมากยิ่งขึ้นนะเพราะนี่คือหน้าที่ของท่านนะฮะในการที่เราจะรักษาเกียรติกับพี่น้องนะฮะพี่น้องที่เราที่ถูกละเมิดในเกียรติต่างๆนะฮะจะเป็นพระมุสลิมเหมือนที่ท่านบีได้คุตบะห์สุดท้ายเอาไว้นะครับในการที่รักษาเกียรติกับพี่น้องนะฮะวันนี้เรามีโอกาสทุกคนต้องทำกันนะครับชีวิตดุนยานะครับเดินทางมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับลำลาผู้ชมทางบ้านนะครับและกลับมาติดตามในชีวิตดุนยาครั้งต่อไปจะเป็นชีวิตของใครน่าสนใจแบบไหนนะครับพบกันได้ใหม่อินชาอัลเลาะห์วันนี้ลำลาผู้ชมทางบ้านด้วยกับเวลานี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ